กิฟวิลาวันอภิญญพงศ์กับตันหัวใจเพชรสวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยนะครับสำหรับวิลาวันอภิญญพงศ์ผู้เล่นหมายเลข10วิลาวันที่แฟนๆวอลเลย์บอลมักจะได้ยินแทบจะทุกครั้งนะครับที่ทีมชาติไทยลงแข่งขันไม่ว่าจะเป็นซีเกมเอเชียนเกมหรือการแข่งขันนัดสำคัญที่ทีมชาติไทยเข้าร่วมนะครับกัปตันกิฟเจ้าแม่หัวเสาขวาซีร่าเมืองไทยนะครับหรือแม้กระทั่งกัปตันกิฟซี่ที่แฟนๆตั้งฉายาให้เป็นนักตบลูกยางสาวจากจังหวัดนครราชสีมาในวัยเด็กด้วยความใกล้ชิดกับพี่สาวที่เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลนะครับวิลาวันจึงได้เริ่มเล่นกีฬาวอลเลย์บอลตามพี่สาวด้วยความสามารถที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับทำให้โค้ชออสและทีมงานสตาฟโค้ชเห็นถึงศักยภาพที่มีจึงถูกดึงตัวเข้ามาร่วมชุดดีมทีมและได้เป็นหนึ่งในผู้เล่นคนสำคัญของทีมชาติไทยจนถึงปัจจุบันจากดีมทีมสู่ทีมชาตินะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับที่จะก้าวมาเป็นหนึ่งในผู้เล่นทีมชาติไทยวิลาวันต้องต่อสู้กับความท้อใจระหว่างการฝึกซ้อมและคิดว่าตัวเองไม่เก่งพอที่จะติดทีมชาติชุดใหญ่ได้แต่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและกำลังใจจากเพื่อนๆนะครับทำให้วิลาวันมีกำลังใจมุ่งมั่นฝึกซ้อมจนติดทีมชาติตั้งแต่ปี2540ยาวจนถึงปัจจุบันนะครับบทบาทนักกีฬาอาชีพวิลาวันก้าวสู่นักวอลเลย์บอลอาชีพในปี2006ลงเล่นให้กับสโมสรนครราชสีมาเดอะมอลล์ VC เป็นทีมแรกนะครับพาทีมคว้าแชมป์ไทยแลนด์ลีกมาแล้วถึง2ครั้งในปี2006และฤดูกาล 2013-14 และอีกหนึ่งบททดสอบท้าทายความสามารถก็มาถึงอีกครั้งกับการตัดสินใจย้ายทีมไปร่วมทีมกับสุพรีมชลบุรีอีเทคนะครับกับเป้าหมายที่จะต้องพาทีมประสบความสำเร็จให้ได้ซึ่งวิลาวันก็มีส่วนสำคัญให้ทีมโลมาสีชมพูคว้าแชมป์ได้สำเร็จในฤดูกาล 2016-17และ 17-18 นะครับด้วยฝีมือที่โดดเด่นไหวพริบในการเล่นและลูกตบที่เฉียบขาดทำให้เป็นที่ยอมรับทั้งในวงการกีฬาวอลเลย์บอลไทยและต่างประเทศนะครับวิลาวันก็ได้มีโอกาสร่วมงานกับสโมสรต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเวียดนามสเปนตุรกีอาเซอร์ไบจานและโดยเฉพาะจีนซึ่งได้ลงเล่นให้กับสโมสรกวางตุ้งเอเวอร์แกรนด์ภายใต้การควบคุมทีมของสุดยอดโค้ชหญิงหลางผิงทีมชาติจีนนะครับมีนักกีฬาอย่างเผิงคุณสุดยอดมือเซตของจีนโลแกนทอมยอดดาวตบจากอเมริกาและโยวาน่าบาโกเซวิชจากเซอร์เบียร่วมทีมในขณะนั้นนะครับซึ่งเกือบครึ่งชีวิตที่ทุ่มเทให้กับวอลเลย์บอลวิลาวันสร้างผลงานชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยต้องผ่านการฝึกซ้อมอย่างหนักทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อตัวเองและทีมทั้งยังเป็นนักกีฬาที่มีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบมีภาวะการเป็นผู้นำและยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬารุ่นใหม่ๆทำให้กิฟวิลาวันอภิญญพงศ์ถือเป็นอีกหนึ่งนักตบที่ประสบความสำเร็จระดับแนวหน้านะครับของวงการวอลเลย์บอลไทยไม่แปลกเลยที่เธอจะได้รับฉายากัปตันหัวใจเพชรนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลที่จะอัปเดตทุกวันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ